ครับเราก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมทางร้านฮิปโปของเรานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับพี่น้องชาวสุรินทร์แล้วก็ได้นำชุดลำโพงครับมาเดโมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินบูธนะครับต่างๆว่าสินค้าภายในแต่ละบูธมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับบูธที่1นะครับสำหรับบูธนี้ก็เจอกันประจำนะครับก็มาทุกปีนะครับผมเป็นชุดบูธพวกไฟประดับนะครับผมไฟเต็นท์นะครับไฟต้นปรามอย่างนี้นะครับผมก็มีเยอะแยะให้ให้เลือกหลากหลายนะครับสำหรับในบูธนี้นะครับเยอะนะครับผมอันนี้ก็มีราคาเซลล์ด้วยสำหรับในงานนี่มันเป็นราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมก็มีหลากหลายนะครับให้เลือกนะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่เป็นช่างตีตู้นะครับผมช่างตีตู้ถ้าเกิดว่ากำลังมองหาอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับที่ไปใส่ตู้ลำโพงของเรานะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่อย่างนี้นะครับเยอะแยะครับนี่ครับผมถ้าเกิดว่าเขามีงานนะครับจัดเดโมที่ไหนก็เลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับราคาพิเศษราคาย่อมเยานะครับอุปกรณ์นะครับว่าจะเป็นเศษข้างตู้ลำโพงอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูกยางนะครับโอ้เยอะแยะครับนุ่นสลักลูกปืนนะครับนะครับก็มีพวกน็อตพวกทีนับประมาณนี้นะครับเยอะๆนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกหูจับนะครับหูจับเดี๋ยวละ45 บาทนะครับผมราคาไม่แรงครับเป็นราคาย่อมเยาราคาครับผมน่ารักมากนะครับราคาน่ารักมากห่างเยอะก็ตะแกรงปั๊มก็มีครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกตะแกรงปั๊มนะครับเป็นหลุมนะครับเป็นราคาเซลล์ครับผมสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นก่อนนะครับเกี่ยวกับการยึดตู้ลำโพงนะครับไฟบานนะครับเฟรมนะครับมีนะครับเยอะนะครับเนาะตามเรามาเลยมีตู้ลำโพงไรเลย์ด้วยนะครับฝั่งนู้นนะครับไรเลย์ด้วยอันนี้ก็เป็นปั๊บอารีนะครับขวานด้วยก็มีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมเหลือแค่นี้โอ้ขายดีครับพี่เขาบอกว่าขายดีมากครับเหลือแค่นี้นะครับก็เป็นสายลำโพงนะครับผมก็ทั้งสายสัญญาณนะครับก็มีด้วยนะครับสายลำโพงฝากไปที่ฮิปโปได้ครับได้ครับได้สายนี้ DSP ทำไม่ทันกับผมได้ได้ครับผมนี่เลยครับผมนำบัตรมีนะครับอันนี้ก็ทาง DSP นะครับก็จำหน่ายสายสัญญาณสายลำโพงนะครับปลั๊กโหลดอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับสายสัญญาณครับครบวงจรในส่วนของเครื่องมือช่างนะครับปั๊มลมครับอุปกรณ์ทำตู้ลำโพงเลยเยอะแยะไปหมดสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับผมโอ้โหนะครับเราก็อยู่กับบูธนะครับบริษัทอบอ้อมอุตสาหกรรมนะครับป๋าวันนี้โอ้โหมาเยอะเลยครับผมดอกลำโพงเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับผมฝากไปเทสแล้วไปเทสที่ร้านฮิปโปของเราครับผมเทสให้แล้วโบโบรินะครับอันนี้ก็เป็นไดแลมนะครับไดแลมครับฮิปโปมีหมดเลยฮิปโปมีหมดเลยใช่ครับว่าเสียงดีนะครับมีแต่ละรุ่นเลยตัวท็อปทั้งนั้นใช่ครับผมตัวนี้ทางร้านโคเราก็เทสเรียบร้อยครับผมโอ้โหครับยูนิตใหญ่ก็มีนะครับในส่วนของลำโพงเนาะก็ฝั่งนี้ครับผมอันนี้ก็ไปเทสที่ร้านทิปโฟออดิโอของเราเหมือนกันนะครับดอกหนึ่งก็24,000 บาทอันนี้เป็นราคาในงานไหมครับป๋าราคาในงานเนาะ24,000 บาทนะครับผมคุ้นเคยกันดีนะครับทำ8 นิ้วนะครับทำ8 นิ้วนี่เลยที่ร้านโพเขาก็มีจำหน่ายครับราคาย่อมเยาราคาไม่แรงมากนะครับตู้ลำโพงนะครับฝั่งนี้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ข้าวสารด้วยคุณครับผมขออนุญาตครับนิดนึงครับผมก็เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับขับตู้ลำโพงนะครับผมก็ถ้าหากช่างนะครับที่ยังไม่มีพวกปากลายลีนะครับก็นี่เลยครับผมราคาไม่แรงครับย่อมเยานะครับไม่ว่าจะเป็น1ไหน2ไหนมีหมดครับนี่ใส่75ส่วนขนาดรู 1.4 นี่เยอะนะครับมีตัวนึงนะครับนี่นะสวยนะครับเสียงจับๆนะครับผมนี่ตรงนี้ก็มีด้วยจับส่งอะไรไม่รู้นะครับอีกตัวนึงครับผมอันนี้คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับคุ้นมากเลยโอ้อันนี้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับทำตู้ลำโพงนะครับเยอะแยะนะครับทำตู้ลำโพงเยอะแยะนะครับขอมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพัดพรศักดิ์นะครับโรหานนะครับผมการทวีซับนะครับโอ้มาเยอะมากครับสำหรับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโอ้หน้าปักมีด้วยนะครับราคาเซลล์ครับราคาย่อมเยามากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปากนะครับก็มีด้วยนะครับครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับให้เราได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับก็สะดวกที่ไหนก็สั่งซื้อได้ครับผม
ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกปากสปินเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แขวนตู้ลำโพงปรับระดับได้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกไดท์นะครับสเปคกราวปิดฟิลเตอร์หน้าตู้ลำโพงนะครับหน้าตู้ลำโพงเราในส่วนของไดท์นะครับก็มีหลายรุ่นเลยโอ้เยอะแยะนะครับผมพาวเวอร์ปั๊กก็มีครับพาวเวอร์ปั๊กก็มี190บาทนะครับราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็จะเป็นปั๊กไฟมีจอบอกโคนด้วยนะครับปั๊กก็ออกแบบสวยๆนะครับน่ารักมากครับอันนี้ก็จะเป็นพวกขาตั้งนะครับขาตั้งตู้ลำโพงขาตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นขาตั้งยกสูงนะครับในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกหูจับนะครับก็มีราคาเซลล์ครับหลากหลายให้เราเลือกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของบริษัทดีครับนะครับดีครับราคาเซลล์ด้วยครับราคาเดียวด้วยครับสวัสดี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 ครับผมครับผมโอ้ครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับบริษัทดีครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวสักนิดครับผมเนาะโอเคครับก็มีอุปกรณ์นะครับหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกยางนะครับตู้ลำโพงช่างตีตู้ลำโพงที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับยังไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำตู้ลำโพงนะครับก็สนใจก็สั่งได้ครับกันกลิ้งลูกยางมีทุกไซส์ทุกขนาดเลยครับผมหูจับครับหูจับนี่ครับมีทุกรูปแบบนะครับผมให้เราเลือกอุปกรณ์เกี่ยวกับตู้นะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับตู้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปากสวิตเตอร์ก็มีหลากหลายนะครับให้เราเลือกใช้งานครับสำหรับบริษัทดีฮับนี่ก็เป็นบริษัทที่ส่งอุปกรณ์นะครับให้กับร้านที่โปรดิวของเรานะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับผมในส่วนตู้ลำโพงนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับเยอะแยะนะครับโซ่ด้วยโซ่ด้วยโชว์ด้วยครับนี่ให้เห็นด้วยเลยในอะคริลิกนะครับให้โชว์ภายในด้วยเสนอเจ้านายทำแบบนี้อยู่แหม่แกบเมื่อผมไปก็จะเป็นตู้เปล่านะสำหรับในส่วนของปากคอมพิวเตอร์ก็มีหลายไซส์หลายขนาดเลยครับผมเยอะแยะครับว่าเราจะทรงไหนครับนี่มีเกือบทุกทรงเลยครับผมใส่กี่ไดท์สองไดท์หนึ่งไดท์มีหมดนะครับผมสำหรับบริษัทนี้ครับนะครับในฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายสัญญาณนะครับพวกปลั๊กอย่างนี้นะครับผมทั้งมือแรกทั้งมือสองนะครับผมสำหรับฝั่งนี้นะครับผมสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวกินแล้วครับหมดแล้วโอเคครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้จังบอกร้านที่ปูร้านประกันพวกอะไรนะครับผมสวัสดีครับ